เป็นยังไงมันลบมาทั้งโลกเรื่องก่อการร้ายจะทำไงเศรษฐกิจมันตกมาทั้งโลกจะทำไงเขาเตรียมกันไหมล่ะเขาเคยคิดเหล่านี้กันไหมไม่เตือนละไม่เตือนเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เขาสื่อไปเตือนเขาสื่ออย่าขยายความขัดแย้งก็เมื่อกี้นายกก็พูดในคลิปค่ะบอกว่าถ้าผมทำอะไรผิดก็ว่าผมมาบอกผมมาในฐานะที่ท่านเป็นรุ่นพี่ทหารด้วยแล้วก็เป็นสื่อมวลชนมีอะไรอยากบอกนายกบ้างไหมคะจะทำงานร่วมท่านบอกทุกอาทิตย์อ่ะบอกทุกอาทิตย์เนี่ยแล้วท่านทำแหมก็ดูเราเพิ่งบอกไปแบบที่เกาหลีและอีกหลายๆเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยท่านก็พูดนะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยหนังสือพิมพ์มี10ฉบับมันลงแย่ไอ้ที่ลงดีไม่เอามาพูดที่ลงดีเนี่ยผมอ่านทุกฉบับยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นแต่ว่ามีบางฉบับเขาลงดีแต่เขาลงดีอย่างมีเงื่อนงำซึ่งผมอ่านแล้วใช้วิจารณญาณแล้วก็แปลว่าไม่ดีแต่ทำไมต้องลงว่าดีเพราะท่านพูดว่าดีอ้าวอันนี้เลยนี่นะครับอ้าวอ่านแล้วลองวิเคราะห์ดูพาณิชย์พาณิชย์ลั่นเห็นสัญญาณพลิกฟื้นแม้ตัวเลขเมษายังติดลบ 1.70% ส่งออกไทยทำสถิติต่ำสุดในรอบ3ปีค่ะเห็นไหมครับว่าในอันนี้ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาณิชย์เห็นสัญญาณพลิกฟื้น คือกระทรวงพาณิชย์ของนมชงเองค่ะของคุณชัดชัยเขาเรียกนมชงผมไม่รู้ไงเรียกตามเข้าไปนะเพราะท่านบอกสัญญาณพลิกฟื้นเขาก็ต้องลงเขาก็บอกแม้ตัวเลขเดือนเมษายังติดลบอยู่ 1.70 เขาด่าท่านแหละเขาด่าท่านว่าหลับหูหลับตาพูดเนี่ยเอาดูดิแล้วก็บอกส่งออกไทยทำสถิติต่ำสุดในรอบ3ปีก็นี่เมื่อต่ำสุดในรอบ3ปีแล้วมันจะดียังไงเนี่ยผมก็มีทุกฉบับมาลงเราก็ว่ากันตรงๆท่านต้องไปโมโหโทโสลูกน้องท่านนะครับท่านบอกไม่ดูผลงานท่านดูครับผมดูก็ชื่นชมว่าเรื่องรักษาความปลอดภัยโอเคเพราะมาจากการปฏิวัติรักษาความปลอดภัยไม่ได้กูมีต้องคุยกันแล้วนะครับแล้วท่านก็บอกไปว่านักข่าวชอบไล่ท่านเขาไม่ได้ไล่เขาอยากรู้ความคืบหน้าเอานี่ตอบแทนให้เขาอยากรู้ความคืบหน้าในการทำงานในโครงการของท่านแล้วท่านก็บอกว่าความคิดในหัวท่านมีร้อยอย่างทันซะมั่งก็จะไปทันยังไงความคิดมันอยู่ในหัวท่านอ่ะก็ท่านพูดมาดีร้อยอย่างมีอะไรบ้างแล้วจะได้รู้ว่าทันไม่ทันเอานี่ถามแต่นักข่าวตอบแทนนักข่าวอีกก็ท่านบอกความคิดในหัวมีร้อยอย่างอ่ะทันนะมั่งก็จะทันยังไงท่านไม่ได้พูดผมจะไปรู้ความคิดในสมองท่านไหมเนี่ยเขาพูดแทนเขาอะนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ถามเองว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนระงับความขัดแย้งได้หรือไม่ก็ท่านก็ไปบอกเด็กท่านดีนายบวรศักดิ์อ่ะใช่เนี่ยนายบวรศักดิ์เนี่ยก็ไปบอกดิวันนี้ก็ยังบอกเลยว่าจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยก็เปลี่ยนคนประชาชนเป็นพลเมืองท่านก็ไปบอกกูดีเนี่ยครับแล้วก็ท่านก็พูดจริงนะครับท่านอยู่ได้เพราะทำความดีประชาชนต้องดูแลท่านก็ผมก็ดูแลท่านอยู่เนี่ยก็พูดทุกวันว่าท่านอย่าทำอย่างนั้นท่านอย่าทำอย่างนี้ท่านอย่าเชื่อลูกน้องท่านท่านก็เชื่อนี่ท่านก็ออกมาเชียร์อีกอาจารย์วิษณุอย่างนี้ก็ประดิษฐ์ประดอยคำอย่างเดียวเดี๋ยวนี้พวกท่านประดิษฐ์ประดอยคำอย่างเดียวท่านถามว่าคนไทยทั้งประเทศจะเอาอย่างไรค่ะเขาก็บอกมาแล้วฟังไหมล่ะครับวันนี้ก็เขาท่านถามหรือยังอ่ะท่านถามหรือยังว่ายังไงท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันระงับความขัดแย้งได้ไหมไปดูก่อนสิแล้วผมจะไปดูได้ไงในเมื่อท่านตั้งสนช.ท่านตั้งคสช.ท่านตั้งร่างรัฐธรรมนูญอ้าวแล้วพอท่านห่วงท่านก็บอกว่าห่วงปฏิรูปเสียของเนี่ยเขาก็ไปลงมาไปลงมาห่วงปฏิรูปเสียของบิ๊กตู่กังวลรัฐบาลใหม่ไม่สานต่อสั่งรื้อรัฐธรรมนูญ120ข้อคือรัฐบาลใหม่ไม่สานต่อเนี่ยท่านเป็นห่วงแต่ความเป็นห่วงของท่านเนี่ยผมดูแล้วมันจะยุ่ง มันจะยุ่งตรงไหนรู้ไหมครับคุณโยมันจะยุ่งตรงที่ว่าท่านกำหนดให้มีสภาขับเคลื่อนปฏิรูป120คนมาจากสนช.และสปช.ยุคปัจจุบันเอ้าไอ้เวรเอ้ยคนอื่นเขาก็ไม่ต้องเป็นกันเลยดิตกลงนี่เป็นยาวเลยไงวะเนี่ยชาวบ้านเขาถามนะครับถ้าผมก็จะกลุ่มแล้วถามว่าเป็นอย่างนั้นหรือครับเพราะว่าสนช.และสปช.ปัจจุบันก็โยกมาจากอันเก่าทั้งนั้นนะครับแล้ววันนี้บางอันก็เพี้ยนไปแล้วอยากให้อยู่ต่อนานๆอะไรต่ออะไรก็เพี้ยนไปหมดแล้วถามว่าท่านกำหนดให้มีสภาครับเคลื่อนการปฏิรูปเพราะท่านกลัวว่าเขาจะไม่ทำตามท่านและอีกอันหนึ่งท่านยังมีตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปอีก15คน
ที่ท่านลากตั้งมาจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแล้วสององค์กรเนี้ยต่างกันอย่างไรอ่ะไปคุมรัฐบาลอีกทีนึงเออแล้วก็แปลว่าตกลงว่าก็ลูกน้องท่านก็คุมรัฐนูตรัฐบาลฉบับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาต้องฟังสองสภาของท่านแล้วมันไม่เละแต่แรกเลยครับเอาแล้วพอถ้ามีปัญหาเอาเปลี่ยนรถแมพตู่คูเปลี่ยนรถแมพหารัฐธรรมนูญก่อปัญหาก่อปัญหาเนี่ยมันเป็นความผิดของใครล่ะครับก็ต้องเป็นความผิดของท่านของร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างแล้วก็คนที่ตั้งมาเนี่ยแหละก็เห็นตรงกันว่าคนที่ตั้งมาคือพวกท่านแล้วพวกผมไปเกี่ยวอะไรด้วยท่านออกรัฐธรรมนูญยังไงผมไม่สนใจหรอกท่านจะเป็นอีก300ปีหรือ400ปีเท่ากับกรุงศรียาเป็นราชธานีผมก็ไม่ว่าผมขออย่างเดียวว่าขอให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพอยู่ดีกินดีไม่เดือดร้อนวันนี้มันอยู่ไม่ได้กินไม่ได้แล้วผมต้องการแค่นี้ท่านทำแค่นี้ท่านอยู่ไปไม่มีใครว่าเพราะประชาธิปไตยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ท่านต้องเสียเงินไปจ้างฝรั่งเศสออกมาคำแรกที่พูดก็อ้าปากเห็นลิ้นไก่แล้วบอกรัฐบาลที่มาจากเผด็จการนะไม่ได้แปลว่าไม่เป็นประชาธิปไตยนะก็ผมก็ยังงงฝรั่งเศสพูดอย่างนี้ก็เกาหัวแกรกแล้วเพราะว่าท่านเสียตังเอาต่างชาติมาแล้วท่านบอกว่าต่างประเทศนะไม่ต้องให้ความสำคัญนะเอ้าแล้วท่านเชิญมาแล้ว ICAO เรากำลังจะอ้วก EU เรากำลังจะตายอเมริกาเทียร์สามกำลังจะอ้วกเอ้าแล้วยังไงประมงกำลังจะพังภาพแล้วต่างประเทศไม่ให้ความสำคัญเอ้ผมก็งงนะผมก็งงว่ามันเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอย่างนี้แล้วท่านในสัมภาษณ์ตัวนี้อีกอันหนึ่งคนก็เลยคิดไปใหญ่เอาฆ่าเสือก่อนค่ะประยุทธ์เผยที่เด็ดต้องฆ่าเสือก่อนจะลงหลังเสือผบ.ทบ.ส่งทหารฟ้องทักษิณส่วนตำรวจเตรียมเรื่องถอดยศพันธมิตรเจอคุกคนละ2ปีก็เราไม่ว่ากันนะครับเรามาประท้วงเราก็ต้องพร้อมรับเหตุการณ์แต่ว่าท่านบอกว่าลงหลังเสือต้องฆ่าเสือก็แล้วแต่ท่านนะครับท่านจะฆ่าเสือท่านจะเลี้ยงเสือก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านด้วยนะครับแต่อยากให้ประเทศไปได้วันนี้มันจะเป็นกลายเป็นว่าท่านเนี่ยสืบทอดอำนาจหรือเปล่าผมเป็นห่วงท่านแล้วดูนายบวรศักดิ์ที่เราพูดแสบไหมบวรศักดิ์ผู้ยิ่งใหญ่คือไม่ฟังใครเลยกูจะล่างอย่างเงี้ยก็มันเป็นเด็กท่านทั้งนั้นนะเมื่อเป็นเด็กท่านท่านทำไมไม่เบิดกระโหลกมันท่านถึงมาโวยวายกับนักข่าวมาโวยวายกับเรามาถามเราสารพัดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วมันจะไหวไหมครับค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่เราก็พูดกันบ่อยค่ะท่านพูดกันเกือบทุกอาทิตย์เกี่ยวกับตลาดตอนกลางคืนหรือว่าวิถีชีวิตคนตอนกลางคืนที่มีการขายของว่าจะเป็นคลองถมคลองหลอดหรือก็ตามเนี่ยวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วเหมือนกันค่ะอยากฟังค่ะงั้นเราไปฟังกันเลยค่ะนะแล้วถ้ากลับมาบอกเพราะรัฐบาลมาอย่างนี้ก็เลยถูกเขาบังคับก็มึงทำความผิดไปตั้งแต่ต้นแล้วทุกเรื่องแล้วผมมาลือเนี่ยแล้วผมควรจะได้รับคำตำหนิอย่างนี้หรือเปล่าไปคิดมาคิดมาหรือจะปล่อยให้มันคุมเครือไปอย่างนี้เฉาเทาไปอย่างนี้ตลอดมีเงินใช้ทุกที่ทุกทางประชาชนสบายใจจะเป็นโสเภณีก็ได้หรือจะเป็นขอทานก็ได้จะเป็นผมพูดแรงหน่อยนะนั่นแหละก็สิ่งที่มันหายไปไงนั่นแหละเศรษฐกิจที่ต้องการค้าขายตรงไหนก็ได้เกะกะทางเท้าไงก็ได้พอผมทำขึ้นมาก็ติเตียนเดือดร้อนทำลายคนจนและคนที่ทำลายคนจนโดยที่ไม่รู้ตัวก็คือการปล่อยปละละเลยนั่นแหละมันน่าจะถูกโทษมากกว่าแทนที่จะทำแบบผมทำนี่สร้างความแข็งให้ทุกคนมันมีงานมีการมีอาชีพไปได้ที่เหมาะสมยั่งยืนก็ปล่อยมันปละละเลยไปนะนั่นแหละสิ่งที่ท่านผ่านมาทั้งหมดผมก็ไม่รู้ไปท่านเลือกอย่างนั้นแต่เองใช้ไตไม่ใช่เหรอวันนี้ผมไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้มันบิดเบือนแน่นอนมันต้องมีผลกระทบแน่นอนนะจะเข็นผักเข็นหญ้าขายของคลองถมอะไรพิษหมดอะแล้วถ้าจะอยู่อย่างนั้นต่อไปหรือถามผมที่วันหน้าแล้วมันจะมีใครมาเที่ยวประเทศไทยถ้ามันลกสกปรกมีทั้งบ่อนทั้งซ่องทั้งอะไรเยอะแยะหมดเนี่ยชอบแบบนั้นหรือไงผมถามดิถ้าชอบก็ติมาวันนี้รายได้ตกเศรษฐกิจตกมันต้องตกแน่นอนโลกมันก็ตกอะไรที่มันดีขึ้นฟังแล้วบ้างสิที่เขาว่าดีอะไม่เคยสนใจหรอกเขาพูดอะไรออกมาผมพูดให้ตายท่านก็ไปฟังท่านก็ไปเอาเล็กๆน้อยๆมาตีอยู่นั่นแหละแล้วท่านต้องการอะไรกับประเทศชาติของท่านท่านต้องการความหวังอะไรจากผมทุกอย่างไม่ใช่เลย
างคนก็เขียนวิเคราะห์วิจารณ์ไปไม่ใช่เรื่องแล้วบอกผมหงุดหงิดแน่นอนต้องหงุดหงิดเพราะผมก็เหนื่อยกับการคิดเหนื่อยกับการทำเหนื่อยกับการกำกับดูแลผมไม่ได้ลอยหน้าลอยตาไปที่ไหนทุกวันไม่ใช่เลย1ปีเต็มๆเนี่ยไม่ได้หยุดสักวันไม่ได้หยุดคิดสักเวลาเลยไม่ได้ทวงใครทั้งสิ้นด้วยบางคนก็บอกผมก็ทวงผมไม่ทวงผมพูดให้ฟังว่าผมทำงานแบบนี้มันยังได้แค่นี้เลยจะถามว่าไอ้ทำงานแบบเก่ามันจะได้แค่ไหนไปหามาก็มีตัดพ้อน้อยใจเล็กน้อยด้วยอยู่มา1ปีไม่ได้หยุดคิดเลยไม่ได้หยุดทำเลยสักวันนึงค่ะท่านก็เป็นหน้าที่ของนายกครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนของประชาชนแต่ท่านเป็นคนของประชาชนต้องฟังนะครับแต่ผมมีความเห็นแย้งกับท่านครับเหตุผมเห็นเหมือนอย่างเดียวคือท่านบอกว่าทุกคนต้องมีงานทำที่ยั่งยืนอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับท่านต้องสร้างงานท่านบอกว่ามีโสเภณีเยอะมีขอทานเยอะทำไมถึงมีเยอะรู้ไหมครับเพราะเขาไม่มีจะกินนะครับไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกครับอยากจะขายตัวต้องไปให้ไอ้คนบ้าๆคนหนึ่งมาตะเกียกตะกายบนร่างกายตัวเองแล้วก็ปล่อยของเหลวทิ้งไว้แล้วก็โยนตังค์ให้แล้วก็ไปไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากเป็นอย่างนั้นหรอกครับแต่เขาต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่มีจะกินไม่ใช่ว่าเขาอยากจะเป็นโสเภณีไม่มีใครอยากจะเป็นนะครับถ้าท่านให้งานที่ดีกับคนทั้งประเทศถามว่าท่านให้ได้ไหมล่ะก็วันนี้ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ใช่ตั้งแต่รัฐบาลท่านไม่เคยสร้างงานที่ดีเลยท่านไปหาโสเภณีในญี่ปุ่นได้ไหมล่ะก็เขามีตังเยอะแล้วมีเขาก็ไม่มีก็เพราะมีตังเยอะแล้วเราไม่มีก็เลยมีเยอะประเทศที่ยากจนก็มีโสเภณีเยอะมีขอทานเยอะท่านสร้างงานเมื่อไหร่ก็จะจบเมื่อนั้นแต่นี่มันงานสร้างที่ไหนครับประเทศเป็นหนี้บานทะโรคท่านก็จะสร้างแต่ไอ้รถไฟความเร็วสูงอะไรต่ออะไรท่าเรือยอดไปรู้ไอ้ใครจอดนะท่านก็จะไปทำอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่ตรงกับประชาชนเนี่ยยังไม่ทำขึ้นภาษีจะเอาเงินไปใช้ขายหุ้นที่เป็นของรัฐบาลเพื่อจะเอามาใช้จำนำข้าวก็ทำไมไม่หยิบสับก็แหกปากพูดอยู่เนี่ยก็สวนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องเป็นโสเภณีเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับท่านเขาเป็นเพราะไม่มีจะกินแต่ท่านบอกว่าท่านอยากให้ทุกคนมีงานทำที่ยั่งยืนเห็นด้วยและต้องทำเลยว่าอันเนี้ยที่เห็นด้วยและท่านบอกว่าหวังอะไรจากท่านก็ผมหวังให้ท่านประกอบกู้ประเทศไงผมหวังนะให้ท่านมากอบกู้แล้วท่านกอบกู้ไหมล่ะถ้ากอบกู้ก็โอเคไม่กอบกู้ก็ไม่โอเคก็ถามดูก็ถามกันอย่างนี้แล้ววันนี้ท่านบอกประเทศรกรุงรังคนจะไม่มาแต่ผมมองกลับกันนะครับคลองถมเนี่ยเป็นเสน่ห์ตลาดมา 5-60 ปีบ้านเมืองมันก็ไม่ได้รกรุงรังมากแล้วก็รกเฉพาะตรงนั้นท่านก็อยากให้ไปมีถนนอื่นสิครับไปประเทศไหนๆเนี่ยเขาก็ต้องมีถนนคนเดินดัจจริตเรียก walking street นะเพราะว่ากลางคืนไม่รู้จะไปไหนก็ต้องไปเดินท่านก็ความคิดดีให้ลงในคลองหลอดก็ดีก็ลงในคลองก็ไปดูกันในคลองก็ว่ากันไปก็ไปและที่อื่นล่ะครับอันเนี้ยมันทำให้การสร้างงานแย่ลงคนก็ไม่มีจะกินนะครับเพราะตกงานเป็นหลายร้อยครอบครัวเจอเข้าไปที่คลองถมเจอเข้าไปที่สีลมเจอเข้าไปที่นานาลมใสเลยครับแล้วประเทศเรียบร้อยจริงแต่ว่าสะอาดจริงแต่ไม่คือคนไม่มีงานทำอ่ะคนในประเทศไม่มีงานทำแล้วถ้าเกิดถึงชาวต่างชาติเนี่ยถ้าเอาจริงๆเขาเข้ามาประเทศไทยเนี่ยตอนคืนคือมันก็เป็นบางกลุ่มนะบางกลุ่มที่เขามาแล้วก็เดินเล่นกันตอนคืนเขาก็อยากเห็นวิถีชีวิตตอนกลางคืนของคนไทยเหมือนกันเลยครับเหมือนอย่างพัดพงเนี่ยสมัยผมเป็นหัวหน้าทูตทหารเนี่ยผู้ใหญ่ของสหรัฐมายังให้ผมพาไปดูเลยผมบอกไม่ได้ของไม่ดีเขาบอกไม่ใช่หรอกเขาต้องการจะดูว่าเป็นยังไงก็ทุกที่ก็มีเขาบอกอัมสเตอร์ดัมก็มีอยู่จะไปแคร์อะไรไอ้อยากดูหน่อยก็ไปก็ไปดูกันวิถีชีวิตไทยมันเป็นอย่างนั้นเราก็เริ่มมาจากตลาดน้ำวันนี้เราก็กลับไปตลาดน้ำเพื่อคนท่องเที่ยววิถีชีวิตไทยพ่อค้าแม่ขายก็ขายกันเป็นอย่างนี้รักษาความสะอาดสิครับรักษาความสะอาดท่านก็ไปรักษาความสะอาดถนนไหนที่ไม่อยากให้มันสกปรกท่านก็อย่าขายอาหารเส้นริมคลองประดุงผมไม่ลงคลองแบบท่านนะทั้งที่ผมเป็นทหารเรือริมคลองประดุงกรุงเกษมริมคลองหลอดวางขายของได้แต่ไม่ให้ขายอาหารมากสุดแค่น้ำเลิกตีสองเช้าต้องเคลียร์หมดสะอาดจ่ายตังมาค่าทำความสะอาดก็ไม่เห็นจะมีปัญหาเลยส่วนถนนไหนอยากให้กินอาหารเอาประตูผีไปกินกันซัดกันเต็มที่เยาวราชอย่างเงี้ยต้องเปิดให้เขาดึกๆกลางคืนเนี่ยคนไปเดินมาโอ้โหเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำไมไม่ทำเอ๊ะมาจากโรงเรียนเดียวกันความคิดคนละอย่างไม่เป็นไรเพราะเป็นการแตกต่างทำความคิดเข้าไปหาข้อยุตินี่ผมก็มีข้อที่เสนอ
พราะว่าฟังมาหลายคนก็เสนอท่านอ่ะค่ะ